ก็ไม่เห็นต้องพูดขนาดนี้เลยนี่คะแล้วเมื่อกี้จะเรียกหาพระแสงอะไรล่ะนั่นน่ะงูไปหลิวที่เป็นบ้าหรือไงแกนี่มันงูพิษจริงๆอ้าวคุณพี่อาหารตามสั่งไหมคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะร้านข้างทางแบบเนี้ยจะอร่อยหรอเอ้าถึงร้านฉันจะอยู่ข้างทางแต่รสชาติอาหารก็อร่อยนะคะอร่อยรู้ท้องเสียกันแน่วัตถุดิบที่ใช้สะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูดิฝุ่นก็เต็มไปหมดนี่คุณพี่ร้านฉันใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพและสะอาดทุกอย่างไม่งั้นแล้วฉันไม่เปิดได้จนถึงทุกวันนี้หรอคะหรอเรื่องสภาพร้านแล้วก็แม่ค้าดูแล้วอ่ะไม่น่าจะอร่อยได้นะดูจากร้านก็ตัดสินความอร่อยของอาหารแล้วล่ะคะฉันจะบอกให้นะคะถ้าคุณพี่ได้ลองชิมแล้วคุณพี่จะติดใจใครพี่แกฉันไม่มีน้องสาวมาขายอาหารข้างทางแบบนี้หรอกนะนี่คุณพี่ทำไมปากดีอย่างนี้ล่ะคะถึงร้านฉันจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ฉันเน้นที่คุณภาพของอาหารและความอร่อยค่ะไม่กินก็ไม่เห็นต้องพูดขนาดนี้เลยนี่คะแล้วเมื่อกี้จะเรียกหาพระแสงอะไรล่ะเอาบ้านี่แบบบ้าให้ปากฉีกเลยเฮ้ยไม่แปลกใจเลยถึงว่าล่ะเป็นได้แค่ไม่ขาข้างทางเอาไปอะไรกันร้อนก็ร้อนยังไม่ทันได้กินเลยจะรู้ได้ไงว่าอร่อยหรือเปล่าไอ้แกตามนี้เลยนะร้านเราอ่ะต้องหรูอาหารต้องดีแล้วเชฟอ่ะต้องมาจากเมืองนอกแต่ฉันว่าเราควรเน้นคุณภาพของอาหารแล้วก็การบริการด้วยนะแกลูกค้าจะได้กลับมาร้านเราบ่อยนี่แกอย่าบอกนะว่าจะให้ร้านเราดูบ้านบ้างเหมือนร้านข้างทางอ่ะฉันไม่โอเคหรอกนะแกลงทุนทั้งทีอ่ะก็ต้องให้ดีที่สุดที่ฉันพูดน่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นร้านอาหารน่ะต้องดูดีแล้วรสชาติก็ต้องอร่อยด้วยไม่ใช่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอเออเดี๋ยวค่อยคุยต่อได้ไหมจะซื้อข้าวมาแล้วฉันหิวข้าวแล้วอ่ะน่าสินี่จ้าฉันซื้อมาฝากเธอด้วยแกร้านเนี้ยฉันประทับใจสุดๆเลยนะแล้วความอร่อยของอาหารเนี้ยก็สุดยอดเลยล่ะแกถ้าแกสั่งผ่านแอปอ่ะแกคงไม่ได้กินหรอกดีนะฉันไปซื้อที่ร้านแต่แพ็กเกจจิ้งอาหารก็ดูธรรมดาเหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะหน้าตามันอาจดูธรรมดาแต่ความอร่อยอ่ะเกินร้อยเลยขนาดนั้นเลยหรอฉันอะนัดรุ่นพี่ไว้คนนึงเขาก็เปิดร้านอาหารกับเรานี่แหละฉันก็เลยให้เขามาให้คำแนะนำหน่อยเผื่อร้านอาหารเราจะขายดีแบบนางบ้างอ๋อก็ดีสิว่าแต่เธอนัดเขาที่ไหนล่ะนัดไว้ที่ออฟฟิศเรานี่แหละเออแป๊บนึงนะจ้ะฮัลโหลค่ะเออแกฉันจะถามแกหลายครั้งแล้วพวกแกอ่ะโอนเงินค่าออกแบบให้พี่เขาไปหรือยังยังเลยแกก็วันก่อนอ่ะฉันทักแชทไปขอเลขบัญชีแกแกยังไม่ส่งให้ฉันเลยอ้าวหรองั้นเดี๋ยวฉันโทรหาพี่เขาแล้วกันจะได้รีบโอนให้เขากลัวเขาหาว่าเราเบี้ยวเขาน่ะโอเคจ้ะงั้นแกโทรหาพี่เขาไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนฮัลโหลพี่รีบส่งเลขบัญชีให้ฉันหน่อยสิเอ้านี่แกยังไม่โอนเงินให้ฉันอีกเหรอก็ยังไม่ส่งเลขบัญชีมาจะให้โอนทางไหนล่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะฉันเนียนมากพอทั้งนั้นอ่ะมันงงจะตาย
พี่อ่ะรีบส่งเลขบัญชีมาเถอะอย่าลืมนะฉันต้องได้เงินวันนี้เฮ้ยรู้แล้วนะย้ำอยู่ได้น้องน้ำอ้าวนั่งก่อนสิครับพี่ขอโทษนะที่พี่มาช้าไม่เป็นไรค่ะเอ้าคุณไม่ใช่สิสวัสดีนะคะคุณหนูไฮโซพี่เพนรู้จักกับหลิวด้วยเหรอคะน้ำอย่าบอกนะแม่ค้าที่เธอพูดถึงเมื่อกี้คือคนเนี้ยใช่จ้าเธอมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเพื่อนของน้องน้ำเขาคงคิดไม่ถึงนะคะว่าแม่ค้าข้างทางอย่างพี่จะรู้จักกับน้องน้ำด้วยก็คนนี้แหละจ้าพี่เพชรเจ้าของร้านตามสั่งรถเด็ดที่กำลังดังในโลกออนไลน์เลยนะพี่เพชรคะส่วนนี่หลิวค่ะเพื่อนของน้ำที่กำลังจะเปิดร้านด้วยกันยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณหนูหลิวเอาตัวแม่ค้าแกออกไปฉันไม่อยากรู้จักแกหรอกทำไมแกพูดแบบนั้นล่ะหลิวเมื่อกี้แกทานอาหารร้านพี่เพชรยังบอกว่าอร่อยอยู่เลยอุ๊ยตายละนี่คุณกินอาหารจากร้านฉันด้วยเหรอคะเป็นเกียรติกับแม่ค้าอย่างฉันมากเลยเป็นไงล่ะคะรสชาติอาหารเด็ดแบบที่คนข้ามไม่ถึงเลยล่ะสิอย่ามามั่นใจให้มันมากถ้าเพื่อนฉันไม่ซื้อมาฉันไม่มีวันไปกินอาหารข้างทางแบบนี้หรอกสกปรกหลิวแกเป็นบ้าหรือไงฉันไม่คิดเลยนะแกจะมีความคิดแบบนี้น้องนางคะน้องนางคิดดีแล้วเหรอคะที่จะทำธุรกิจกับเพื่อนที่มีนิสัยแบบนี้ พี่กลัวว่าร้านของน้องนางจะไปไม่รอดแล้วนะคะพี่เตือนด้วยความหวังดีนี่แกไม่ทำอะไรก็แช่งร้านฉันซะละเอาร้านตัวเองให้รอดก่อนไหมฉันดูแลร้านของฉันได้ดีอยู่แล้วเพราะฉันใส่ใจและรับฟังคำติชมจนทำให้ลูกค้าประทับใจในอาหารของฉันแต่คนที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณจะเปิดร้านอาหารแค่คิดก็ผิดละไม่ผิดหรอกเพราะฉันไม่คิดจะเปิดร้านอาหารข้างทางฉันน่ะใส่ใจภาพลักษณ์ของร้านมากแกก็แล้วกันหลิวแกที่จะเปิดร้านอาหารน่ะจะใส่ใจแต่ภาพลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้แกต้องใส่ใจลูกค้าด้วยนี่ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วฉันจะทำงานแกได้หรือเปล่าน้ำแกเข้าข้างอีไม่หานี่หรออย่าขึ้นไอ้ขึ้นอีสิคะพวกผู้ดีตีนแดงอย่าลืมนะว่าคุณก็กำลังจะเป็นแม่ค้าเหมือนกับฉันฉันเป็นแม่ค้าในร้านอาหารหรูไม่เหมือนแกหรอกเป็นแม่ค้าข้างทางกิ๊กก๊อกไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารแบบไหนเราก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันนั่นแหละเกงจะกล้าว่าเขาอีกหรอน้ำเรากำลังจะร่วมลงทุนกันแล้วนะแกต้องเข้าข้างฉันมากกว่าแม่ค้านี่สิถูกก็ว่าไปตามถูกผิดฉันก็ว่าไปตามผิดฉันไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละพี่เพชรคะยังไงนะขอโทษแทนหลิวด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะน้องน้ำพี่ไม่ถือสาคนบ้ามิว่าคนโกงแกสิบ้าโกงเกินอะไรกันฉันไม่โกงแกตอนไหนน้องน้ำคะพี่ว่าน้องน้ำเลิกคบเพื่อนแบบนี้เถอะค่ะพี่เพชรหมายความว่ายังไงคะก็หนึ่งเนี่ยมันคิดจะหลอกเงินน้องน้ำหลิวแกทำอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะน้ำแกอย่าฟังเขาคิดจะยุให้เพื่อนเขาแตกคอกันใช่ไหมกล้ามากนะมาใส่ร้ายฉันอีกอะใส่ร้ายเหรอน้องน้ำอยู่นี่ค่ะฮัลโหลพี่ส่งเลขบัญชีให้สิอ้าวนี่แกยังไม่โอนเงินให้ฉันอีกเหรอก็ยังไม่ส่งเลขบัญชีมาจะให้โอนทางไหนล่ะพี่แล้วแกแน่ใจนะว่ามันจะโอนให้จริงอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะ
ฉันเรียนมากพอทั้งนั้นน่ะมันงูจะตายพี่อ่ะรีบส่งเลขบัญชีมาเถอะอย่าลืมนะฉันต้องได้เงินวันนี้โอ๊ยรู้แล้วน่ะย้ำอยู่ได้ทั้งแม่มันงูจะตายอย่างนั้นหรอหลิวทำไมแกกล้าหลอกฉันฉันเป็นเพื่อนแกนะแกไม่ต้องมาขึ้นเสียงกับฉันเลยทำไมฉันจะขึ้นเสียงแกไม่ได้แกเป็นคนโกงไว้กระทั่งเพื่อนตัวเองแกนี่มันงูพิษจริงๆหยุดพูดอีไม่ค้าปากตลาดแกนั่นแหละหยุดพี่เพชรคะเรามาร่วมลงทุนแล้วก็มาเป็นเชฟร้านน้ำดีไหมคะฮะน้องน้ำพูดจริงเหรอคะจริงสิคะน้ำอยากได้คนที่รักในการทำอาหารแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่ทำอะไรลับหลังเป็นคนตรงไปตรงมานี่คิดจะให้อีแม่ค้าเนี่ยมาเป็นเชฟในร้านเหรอฉันไม่ยอมให้อีแม่ค้าเนี่ยเข้ามาในร้านเราเด็ดขาดขอบคุณนะคะพี่เพชรที่ทำให้น้ำถึงสันดานเพื่อนของตัวเองแล้วก็ไม่โอนเงินให้เขาสักกอบแล้วร้านของเราที่เราคุยกันไว้ล่ะมันไม่ใช่ร้านของแกมันเป็นร้านของฉันกับพี่เพชรออกค่าออกแบบแกก็ไปจัดการพี่แกแล้วกันนะพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้สิโถน่าสงสารเพื่อนไม่ครบแถมยังไม่ได้เงินอีก